สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel STR Top TV ในวันนี้ผมมีเรื่องราวคอมเมนต์จากทางฝั่งประเทศคองโกมาให้ทุกคนได้รับชมครับโดยจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลมูรินกีที่กำลังเล่นอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและหลังจากที่แฟนบอลชาวคองโกเนี่ยได้ทราบข่าวว่าเขากำลังเล่นอยู่ที่นั่นเราไปฟังคอมเมนต์ชาวคองโกกันครับซึ่งใน EP นี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวคองโกโดยเรามาเริ่มกันที่เม้นที่1เลยครับนักเตะคองโกที่เล่นในไทยลีกมีจุดประสงค์อะไรกันและหลังจากเป็นนี้นะครับก็มีชาวคองโกอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าหยุดพูดว่าเขาเป็นเพื่อนของคองโกเถอะและหลังจากเม้นนี้นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่าในฐานะแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฉันคิดว่าบุรินกีนั้นอยู่ได้เพียงปีเดียวสโมสรอาจหากองหน้าคนใหม่มาแทนที่เขาและแน่นอนว่าบุรินกีไม่ใช่ผู้เล่นที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดวางไว้แล้วก็มีชาวคองโกนะครับมาตอบกลับเม้นคนไทยวันนี้นะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณแล้วเพื่อนแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับอีกนะครับเขาเป็นกองหน้าที่ธรรมดามากในไทยลีกเม้นต่อไปครับเขาจ่ายคุณเท่าไหร่กันฉันถามจริงๆนะและในเม้นต่อไปนะครับมีชาวกองโกมาเม้นอีกว่าจุดประสงค์ของผู้เล่นที่ไปที่นั่นในการแข่งขันชิงแชมป์ที่ปลูกข้าวคืออะไรเม้นต่อไปครับใครจะไปติดตามการเล่นของคุณในลีกที่ห่วยแตกเช่นนี้เม้นต่อไปครับในอนาคตเขาอาจจะเป็นโค้ชของสโมสรปัจจุบันที่เขาเล่นโค้ชบุรินกีเม้นต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับพลังนักรบของคุณบุรินกีต่อไปครับคุณมีความกล้าหาญและยินดีด้วยบุรินกีนั่นคือฟุตบอลก็ในเม้นนี้นะครับมายินดีที่บุรินกีนะครับสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้นะครับเม้นต่อไปครับหยุดความฟุ้งซ่านค้นหาตัวเองว่าควรอยู่ในสโมสรที่ดีกว่านี้เช่นในลีกวันหรือลาลีก้าเม้นต่อไปครับนี่คือระดับของเขานั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดและในเม้นต่อไปครับมีชาวคองโกมาเม้นอีกว่าเขาชอบประจนภัยไปทั่วโลกและในเม้นต่อไปนะครับมีคนไทยมาเม้นไว้ว่าฉันไม่ต้องการผู้เล่นแอฟริกาใต้อย่างคุณเพราะแฟนบอลชอบดูถูกคนอื่นเม้นต่อไปเลยครับโดยมีชาวคองโกคนนี้นะครับมาเม้นไว้ว่าแม้ว่าเขาจะยิงได้ 1,000 ประตูเหมือนเปเล่ตราบใดที่เขายังอยู่ในการแข่งขันชิงแชมป์ในไทยระดับตามเช่นนี้เราจะไม่เลือกเขาให้ติดทีมชาติอีกและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวคองโกคนนะครับมาตอบกลับเมนนี้ว่าหยุดที่จะเกลียดเขาเถอะเพื่อนและในเมนต่อไปครับมีคนไทยมาเมนว่าประเทศไทยแย่ขนาดนั้นจริงหรือทำไมคุณถึงรังเกียจคุณควรให้กำลังใจเขาอย่าด่าเขาเพราะเขาเป็นผู้เล่นในประเทศของคุณคุณสาบแช่งประเทศไทยคุณเคยมาสัมผัสเมืองไทยไหมและหลังจากเม้นนี้นะครับก็มีชาวคองโกนะครับมาตอบกลับเม้นคนไทยคนนี้ว่าคุณมีลีกที่ไม่แข็งแกร่งและการเงินก็ไม่ดีนะเม้นต่อไปครับเขาไม่เคยเล่นให้กับสโมสรใหญ่หรือแชมป์ใหญ่ในอาชีพของเขาแต่เขาทำได้ดีมากในทีมชาติเม้นต่อไปครับองค์บากแชมเปี้ยนชิพนั่นคือชื่อสโมสรของเขาที่เขาเล่นต่อไปครับอย่าแม้แต่กลับมาติดทีมชาติของโกได้ยินไหมถึงแม้ว่าคุณจะทำไป 1,000 ประตูแล้วก็ตามในไทยลีกเม้นต่อไปครับเขาอยู่ในลีกระดับต่ำเขาต้องกลับไปยุโรปหรือแอฟริกาดีกว่านะเม้นต่อไปเลยครับองบากจะมาขโมยแซ่ของเขา ก็หมายถึงท่าดีใจของบุรินกีนะครับที่เหมือนกับการฟาดแซ่นะครับเม้นต่อไปเลยครับเรายังคงรอภาคต่อไปขององบากนะเม้นต่อไปครับไอดอลของฉันสักวันฉันจะเป็นเหมือนคุณฉันเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปครับโดยมีคนไทยครับมาเม้นว่ารักนะจนทานบุรินกีจากแฟนปราสาทสายฟ้าต่อไปครับโปรดทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเข้าสู่ทีมชาติของเราเม้นต่อไปครับฉันภูมิใจที่เขามีฟอร์มที่โอเคและภูมิใจที่เป็นชาวคองโกเม้นต่อไปครับสโมสรที่เขาเล่นชื่อองบากเป็นธรรมดาที่เขาสามารถทำประตูได้และฉันคิดว่าฉันก็ทำประตูได้ที่นั่นเช่นกัน
และไปที่เม้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยมิชาคองโกนี้มาเม้นไว้ว่าทำไมถึงไปไทยลีกคุณไม่อยากมาเล่นยูโรป้าลีกหรอความกระหายของคุณนั้นหายไปไหนหรือคุณแค่ทำตัวโง่ๆไปวันๆครับก็เป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวคองโกในวันนี้ท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปเลยครับและอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดติดตามให้ผมดูนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ